ค่ะต่อไปก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับบทนี้ก็คือ 5.3 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงการลงทุนนะคะการวิเคราะห์โครงการลงทุนก็เป็นการใช้เครื่องมือเทคนิคหรือวิธีการต่างๆมาช่วยประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะโดยการเปรียบเทียบค่าของผลประโยชน์กับค่าใช้จ่ายที่กิจการจะต้องจ่ายไปนะคะเพื่อพิจารณาว่าโครงการลงทุนใดเป็นโครงการลงทุนที่ดีและคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่นะคะและเราจะตัดสินใจเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในส่วนของการวิเคราะห์โครงการลงทุนก็จะพูดถึงในส่วนของการวิเคราะห์โครงการโดยไม่คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันก็คือเราจะหยิบวิธีการคือระยะเวลาคืนทุนนะคะมาพูดสำหรับวิธีเทคนิคระยะเวลาคืนทุนนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันของเงินนะคะเหมาะสำหรับโครงการลงทุนที่มีอายุการโครงการสั้นๆเทคนิคนี้จะเป็นการคำนวณหาระยะเวลาที่จะได้รับเงินสดคืนเท่ากับจำนวนที่เราจ่ายลงทุนไปครั้งแรกนะคะโดยจะมี2วิธีการย่อยๆเราต้องดูว่ากระแสเงินสดที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยแต่ละปีตลอดอายุโครงการเท่ากันหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าเท่ากันเราสามารถใช้สูตรได้เลยค่ะสูตรระยะเวลาคืนทุนเท่ากับเงินจ่ายลงทุนเริ่มแรกหารด้วยกระแสเงินสดรับสุทธิรายปีย้ำนะคะว่าการที่จะใช้สูตรระยะเวลาคืนทุนได้ต้องเป็นกระแสเงินสดรับในแต่ละปีตลอดอายุโครงการต้องเท่ากันนะคะเราสามารถใช้สูตรได้เลยเรามาดูว่าเราจะใช้ Excel มาช่วยคำนวณยังไงนะคะเราก็ดูว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีเนี่ยสำหรับตัวอย่างนี้ก็คือได้รับปีละ 200,000 เราก็คีย์ไปเซลล์ B11 B12 B13 B14 แล้วก็ B15 โครงการนี้มีอยู่5ปีนะคะเงินลงทุนเริ่มแรกเราจ่ายลงทุนไปที่1,000,000กระแสเงินสดรับสุทธิต่อปีก็คือที่เราคีย์ไปก็คือ 200,000 นะคะระยะเวลาคืนทุนหาได้ยังไงจากสูตรเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ไปที่เซลล์ B18 พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนค่ะแล้วก็ B16 ก็คือเงินลงทุนเริ่มแรกนะคะ1,000,000เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วย B17 ก็คือ 200,000 ออกมาก็จะได้เท่ากับ5นะคะแสดงว่าโครงการนี้จะมีระยะเวลาคืนทุนก็คือปีที่5เราก็จะได้รับเงิน1,000,000คืนมานะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีตลอดอายุโครงการเนี่ยไม่เท่ากันเราไม่สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได้หรอตอบว่าไม่ใช่ค่ะเราหาได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องทำการบวกกระแสเงินสดรับสุทธิสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปจนกว่าจะถึงเท่ากับมูลค่าที่เราจ่ายลงทุนไปเริ่มแรกจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เราลงทุนเริ่มแรกก็คือ1,000,000 บาทนะคะสมมติว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในสิ้นปีที่1เนี่ย 300,000สิ้นปีที่2 250,000 สิ้นปีที่3 220,000 สิ้นปีที่4 230,000 แล้วก็สิ้นปีที่5 290,000จะเห็นได้ว่ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากันดังนั้นเราใช้สูตรเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้นะคะแต่เราจะใช้วิธีการบวกสะสมไปเรื่อยๆสะสมของกระแสเงินสดรับสุทธิไปเรื่อยๆนะคะให้ครบจำนวน1,000,000 บาทเราครบ1,000,000 บาทที่ปีที่เท่าไหร่ตรงนั้นล่ะค่ะคือระยะเวลาคืนทุนนะคะสิ้นปีที่1กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมของสิ้นปีที่1ก็เท่ากับ 300,000 พอสิ้นปีที่2เราก็เอากระแสเงินสดรับสุทธิของเดิมบวกกับกระแสเงินสดรับของสิ้นปีที่2พอสิ้นปีที่3จะเห็นว่าสิ้นปีที่2กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมยังได้แค่ 550,000 แต่เราลงทุนไป1,000,000นะคะดังนั้นเราก็ต้องบวกสะสมไปอีกของสิ้นปีที่3ได้กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมอยู่ที่ 770,000 บาทก็ยังไม่เท่ากับจำนวนเงินที่เราลงทุนไปเริ่มแรกนะคะเราก็บวก
ของกระแสเงินสดรับสุทธิในสิ้นปีที่4จะเห็นว่าตอนนี้กระแสเงินสดรับสุทธิสะสมตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่4ได้ยอดเท่ากับ1ล้านเท่ากับจำนวนเงินที่ลงทุนไปเริ่มแรกแสดงว่าโครงการนี้ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่4ปีค่ะนะคะสรุปได้ว่าในกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิไม่เท่ากันเราจะใช้วิธีบวกสะสมกระแสเงินสดรับสุทธินะคะจนกว่าจะเท่ากับจำนวนเงินลงทุนที่เราลงทุนไปเริ่มแรกตัวอย่างนี้โครงการ A ก็ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่4ปีค่ะต่อมาก็จะเป็นเทคนิควิธีการที่2นะคะอันนี้เราเรียกว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ Net Present Value นะคะหรือ NPVนะคะอันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์โครงการลงทุนโดยคำนึงถึงมูลค่าปัจจุบันนะคะนำปัจจัยเรื่องของกระแสเงินสดรับสุทธิพร้อมทั้งช่วงเวลาของการเกิดกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมาช่วยพิจารณาแนวคิดนี้เราจะนำกระแสเงินสดรับที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยดิสคาวต์หรือคิดลดกลับไปให้เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับเงินสดที่เราจ่ายลงทุนไปนะคะดังนั้น NPV หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิคำนวณหาโดยเอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเป็นตัวตั้งลบด้วยเงินจ่ายลงทุนเริ่มแรกนะคะเรามาดูตัวอย่าง B นะคะบริษัทกำลังพิจารณาโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่โดยเครื่องจักรนี้มีราคาทุนอยู่ที่ 250,000 บาทค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 30,000 บาทอายุโครงการ10ปีไม่มีมูลค่าสร้างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 14% ต่อปีประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดรับในแต่ละปีตลอดอายุโครงการเท่ากันทุกปีนะคะก็คือปีละ 60,000 บาทก่อนอื่นเราต้องมาคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการก่อนค่ะไปที่เซลล์ C17 หลังจากนั้นเราเปิดตาราง PVA Factor ค่ะก็คือเราจะต้องคิดลดเงินกระแสเงินสดรับสุทธิรายปี 60,000 กลับมาให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเปิดที่ตาราง PVA Factor ที่ I เท่ากับ 14% และ N เท่ากับ10จะได้ค่า PVA factor เท่ากับ 5.2161 เราก็คูณกับกระแสเงินสดรับ 60,000 บาทก็จะได้เป็นมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการอยู่ที่ 312,966 บาทหลังจากนั้นเราจะหาค่า NPV เราก็เอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับที่เราหาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวตั้งลบด้วยเงินสดจ่ายลงทุนจะได้ค่า NPV สำหรับโครงการนี้อยู่ที่ 32,966 บาทจะเห็นว่า NPV เป็นบวกนะคะแสดงว่าควรที่จะยอมรับข้อเสนอโครงการนี้ค่ะตัวอย่างบริษัทกำลังพิจารณาโครงการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่โดยเครื่องจักรนี้มีราคาทุน 250,000 บาทค่าขนส่งและค่าติดตั้ง 30,000 บาทอายุโครงการอยู่ที่10ปีไม่มีมูลค่าสร้างอัตราผลตอบแทนที่ต้องการเท่ากับ 14% ต่อปีนะคะตัวอย่างนี้ใช้ข้อมูลเดิมต่างกันที่กระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากันถ้ากระแสเงินสดรับสุทธิในแต่ละปีไม่เท่ากันเราจะใช้ตาราง PV ค่ะเมื่อกี้เราใช้ตาราง PVA นะคะอันนี้สำหรับกรณีที่กระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากันเราก็เปิดตาราง PV Factor ที่ I เท่ากับ 14% N เท่ากับ1จะได้ค่า PV Factor อยู่ที่ .8772i เท่ากับ 14% n เท่ากับ2มีค่า PV factor จะอยู่ที่ .7695 เราก็เปิดขยับ n ไปจนถึง n เท่ากับ10หลังจากนั้นเราก็มาคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับโดยเอากระแสเงินสดรับสุทธิของปีนั้นแล้วก็คูณด้วย PV factor ที่เราเปิดได้ก็ enter นะคะทำอย่างนี้ไปครบทุกปีเราสามารถใช้ copyสูตรลงมาได้เลยนะคะเมื่อเราก๊อปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะซ้ำทั้ง10ปีเพื่อหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับตลอดอายุโครงการนะคะก็จะได้เท่ากับ 291,673 อันนี้คือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเราอยากจะหามูลค่าปัจจุบันสุทธิเราก็เอามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับเมื่อสักครู่ลบด้วยเงินที่เราจ่ายลงทุนไปนะคะค่า NPV ของเราจะได้เท่ากับ
11,673จะเห็นว่า NPV เป็นบวกนะคะควรที่จะยอมรับข้อเสนอโครงการนี้ค่ะก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะขอบคุณค่ะ